สวัสดีครับครับกับไลน์เรนเจอร์พอหมดช่วงหน้าฝนก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมเลยนะไม่ใช่สิพอหมดช่วงที่มีพายุอะร้อนทันทีเลยฝนหยุดตกก็ร้อนเลยก็น่าเบื่อเหมือนกันโอเคครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดครับก็เราจะเห็นก็คือสามารถเอาลงทีมกบเขียวได้เลยอันนี้เป็น ID ที่2นะก็เลยกลายเป็น ID แรกมันเต็มไวกว่าครบไปแล้วแต่อันนี้มันก็เต็มแต่อัพไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ขาดก็อย่างว่าแหละ ID 2เราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนะขาดอันนี้เพียบอันนี้เร่งทำอยู่อันนี้ก็น่าจะพอแล้วสั่งทำไปริก็เรียบร้อยแล้วรอเสร็จอย่างเดียวอันนี้ก็แป๊บเดียว2ชั่วโมงก็เสร็จแต่ต้อง4ชั่วโมงสินะเพราะต้องทำเพิ่มอันนี้สิเราต้องฟาร์มเพิ่มไปดูตัวหลักกันว่าเราใส่อะไรไปที่เห็นนี่คือ98%นะครับ กินน้ำเย็น ก็เลยประมาณหน่อยแบบขนาด 98% ครับจางเจอไม่ดรอปครับโอ้โหใจร้ายสุดๆเลยใส่ของก็เท่าที่มีครับผมก็เน้นเพิ่มเลือดแล้วก็วิ่งไวเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ตามสกิลเพิ่มเลือดอันนี้ก็วิ่งไวหลบสกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์ก็ใส่เท่าที่มีครับเลือดพื้นฐานก็ค่อนข้างเยอะครับ7ล้านกว่าอัพครบก็8ล้านแล้วมั้งถือว่าเยอะมากเลยสำหรับตัวที่ได้ฟรีๆขนาดนี้แต่อย่างว่าคือเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยก็ต้องยังไงก็ควรใส่นะครับไม่งั้นมันจะเดินช้ามากไม่งั้นจะไปปกป้องทีมไม่ทันก็หาใส่สักเกียร์หนึ่งแล้วกันคือถ้าไม่มีเกียร์ดีๆก็ต้องเสียไปสักช่องหนึ่งนั่นแหละไปเลือกตัวสิว่าเกียร์ฟรีเนี่ยมันจะพอได้บ้างที่จริงทีแรกผมก็จะใส่ไอ้นั่นรองเท้าวิ่งไวรองเท้าลดคูลดาวน์เนี่ยวิ่งไวขึ้นแล้วใช้แร่น้อยลงแล้วก็ตามสกิลก็ครบอยู่แล้วช่องที่เหลือก็ไปใส่เพิ่มเลือดไปใส่หลบสกิลอะไรเพิ่มได้หลบสกิลหลบหลีกเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้พอแล้วใส่อันนี้ก็ได้ครับลดการใช้แร่ด้วยก็คุ้มอยู่จะไปหยิบเจอชิ้นนี้ก่อนไงก็เออใส่ๆไปเดี๋ยวก็ถอดที่หลังก็ได้เนี่ยสายฟรีอะรองเท้าปีกเมฆเนี่ยคมสุดละแม่มีภาษาไทยให้อ่านดีจังแต่อันนี้จะลำบากหน่อยก็หาค้อนแล้วครับค้อนก็น่าจะดีที่สุดแล้วก็เพิ่มเลือดสำหรับสายฟรีนะถ้ามีดีกว่านี้ก็ใส่ไปยังไงก็เน้นเพิ่มเลือดไปครับตัวชนก็ให้มันยืนได้นานๆนั่นแหละส่วนอันนี้ก็หลบหลีกหลบสกิลอะไรพวกนี้ไปจะใช้เกียร์ที่มันค่อนข้างพิเศษแบบพวกลดการใช้แร่หรือวิ่งไวหลบอะไรเงี้ยได้หมดแหละแต่ยังไงก็เน้นสำคัญที่สุดก็ตัวนี้ก็ต้องอย่างน้อยมีวิ่งไวเพิ่มขึ้นสักหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เน้นเพิ่มเลือดสำคัญสุดบังคับวิ่งไว1ชิ้นใส่กับผสมกับชิ้นในก็ได้แต่ต้องมีวิ่งไวสัก20ก็ได้วิ่งไวแบบกากๆก็ได้ขอให้มันเพิ่มอ่ะแล้วก็ต่อมาก็เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดก็ควรใส่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นเน้นทั้งหมดนะคือเพิ่มเลือดก็อาจจะเน้นๆสักชิ้นหนึ่งแต่ถ้ามันไปผสมกับชิ้นอื่นๆได้ก็แบบเพิ่มเลือดแล้วก็ต้านสกิลด้วยอย่างนี้ก็ได้หรือเพิ่มเลือดหลบสกิลเพิ่มเลือดหลบปลีกอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันก็ใส่อะไรไม่มากครับเน้นชนเน้นลุยด่านทั่วไปครับอ่ะพอครบแล้วก็ไปสกิลต้องอ่านไหมไม่ได้สนเท่าไหร่นะแต่ก็มีบัฟให้ทีมใช่ไหมเพิ่มดีเฟนส์การกายการเวทแล้วก็ลบดีบัฟ
แล้วก็สกิลโจมตีกระเด็นด้วยด้วยเว้ยดูถ้าโจมตีแล้วมันก็ดูน่ารักดีตอนนี้เราไปเล่นที่สเตจจุติแล้วกันครับตัวนี้พอดีตัวนี้จะค่อนข้างง่ายครับผมเอาทีม4ไปลุยกับตัวนี้นะนี่ครับสามารถทำแต้มเขียวได้เต็มที่เลยในระดับ4ดาวในระดับยากสกิลนี้ไม่รู้มันสร้างผลเสียหายยังไงไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าหมึกขมิ้นมันทำอะไรได้มันทำให้เราเสียหายยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ไงเราก็เลยเปิดอ่านก็ได้นะหมึกทมินในตายวิญญาณก็ไม่บอกอยู่ดีว่าหมึกทมินทำอะไรได้อย่างคาเฟอีนเนี่ยทำให้รับก็อันที่โฮสก็น่าจะเป็นจมมาทูตก็คือโดนก็ตายเลยไม่มีผู้พิทักษ์ก็จบเลยตายจะโหดสุดไม่โหดสุดเนี่ยโหดสุดต้องอันนี้หัวใจจะเยี่ยลำนำเย้ายวนเนี่ยคือถ้าการไม่ได้มันจะเปลี่ยนตัวฝั่งเราไปเป็นฝั่งมันอะโอ้โหไม่ไหวโหดสุดเลยคืออย่างยมทูตก็คือตายไปเลยแต่นี่ไม่ตายแต่ไปอยู่เป็นฝั่งเขาโหดโหดมากลำนำเย้ายวนนี่จะโหดสุดรอมาก็ยมทูตต่อไปก็หลับสนิทกับแก๊สพิษก็น่าจะพอๆกันแก๊สพิษมันก็จะตายช้าหน่อยเลือดจะลดเรื่อยๆแต่หลับสนิทที่เขายืนนิ่งยืนเฉยๆก็แย่เหมือนกันที่ยังงงก็คือหมึกทมินเนี่ยมันเกิดอะไรตีธรรมดาลดความแม่นยำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือสกิลลดความแม่นยำอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยไปฟ้าไม่ได้กันคนนกใช้เยอะว่ะดูครับออโต้ไปนะโจมตีก็ฮาดีครับตัวมันป้อมๆดีแม่มันแบกรถเลยคือทำตัวได้น่ารักดีเสียดายสกิลมันงันๆเสียดายจริงๆนี่ฮะด่านนี้ก็เป็นที่ฟาร์มสำหรับธาตุสีเขียว ID หลักฟาร์มจนได้ตัวนกเนี่ยมา30กว่าเลยจนแบบโอ้โหเบื่อแล้วว่าพอเอ้ยเนี่ยฟาร์มดีไซน์ก็ได้แบบว่าขอบคุณระบบคูณ2ครับช่วยลดความขยันไปได้เยอะดีละไม่เปลืองโอเคครับแล้วก็มาลุ้นกันดูดิ5แล้วก็33เหมือนจงใจอ่ะไปอีกรอบครับสรุปว่ามันสามารถชนได้นะในระดับความยากที่ยากแต่ระดับสูงกว่านี้ไม่ไหวนะจัดชุดใหญ่ยังเหนื่อยเลยอ่ะจัดชุดใหญ่มาแก้ทางยังยากเลยอ่ะอาจจะตีพลาดทำให้ตีพลาดเยอะขึ้นมั้งน่าจะเป็นไปได้ใช่ป่ะขึ้นมิสเพียบเลยอ่ะแต่ก็เราเน้นปริมาณครับไม่เอามิสไซล์ไปยิงก็แรงอยู่แหละแต่เห็นการโจมตีมันก็ดูน่ารักดีมันวิ่งชนอ่ะเห็นก็เอ้ยดูฮาดีว่ะนะอาจจะทำให้ลดความแม่นยำในการโจมตีก็เท่าที่เดาก็คงอย่างนั้นแหละโอ้โหยิงโดนตอนติดอมตะแล้วมั้งนะเลือดในรถเลยจบสู้นานก็กระตุกนี่ฮะก็ชนได้ครับสบายๆโด
เลเวลอัพด้วยเออได้ละยากเหลือเกินดูสิขาดอีกกี่ชิ้นเอาไว้ได้ครบสักอันดิมันจะครบปะวะเออขาดอีก2เอาเลยแล้วกันลุยกันเนี่ยตัวเนี่ยจะทำแต้มเขียวได้เยอะที่สุดไปสู้ยากมากมันก็ผ่านอยู่นะแต่ก็จะเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเลยแล้วก็มันจะดรอปตัวเรนเจอร์มากกว่าเรนเจอร์จุดติมากกว่ามิสไซล์บางทีก็ไม่ต้องรีบปั๊มก็ได้นะเอาแบบให้ตัวเราเริ่มเยอะก่อนนะพอมีถ้ามีไอ้ตัวนี้วิ่งมาบางทีตัวใหม่มันจะไปเติมแนวหน้าไม่ทันคือให้แบบมีตัวไปอยู่แนวหน้าเยอะๆก่อนไงก็ช่วยทำเดเมจได้กระตุกนะก็ถึกแล้วนะยืนชนได้นะครับสำหรับ BP ลงได้ไหมผมว่าหลีกล่างๆลงได้สบายเลยแต่หลีกบนๆก็ยากมันไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่มันซัพพอร์ตทีมขนาดนั้นโอ้ได้อันละอีกอันเดียวไม่เล็งนะกดๆไปอย่างนั้นแหละแค่รอจังหวะกดมันวิ่งไวไปแล้วรางวัลก็ไม่ได้จูงใจให้เล็งขนาดนั้นด้วยโอ้โหยังอยู่นะตัวเพื่อนตายแต่มะนาวเราก็อึดใครยังมีตัวพวกนี้ไม่ครบก็อดทนทำครับยังไงมันก็ครบอะลุ้นตัวใหม่ๆแล้วกันจริงๆได้มาเป็นตัวชนก็ดีเหมือนกันครับตัวสายโจมตีเราเป็นทำเน้นๆดีกว่าตัวต้านเขียวนะคือถ้าจะเอาแบบเป็นสายโจมตีก็มันก็จะมากากๆไงเราพวกที่มันใช้งานได้จริงดีกว่าแล้วเราก็ยอมเสียกบแดงเพื่อเพิ่มพลังมันดีกว่าผมก็อดทนอยู่หลายๆตัวผมก็พยายามจะเก็บอยู่ไอตัวที่ตีไกลๆมากๆเลยผมก็แบบได้เจ็บตามาก็ยังไม่รีบอัพอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนโอ้โหก็เป็นถือเป็นช่วงที่ดีครับอย่างไอดีหลักอย่างผมก็ผมเรียกว่านกใหญ่มันมีนกตัวเล็กๆอีกตัวนี่นะนี่ก็ตัวใหญ่กว่าก็เป็นนกใหญ่ไปนกตัวเล็กอยู่ไหนวะนี่นกเล็กอันนี้ก็เปลี่ยนหน่อยนะสุภาษิตที่จริงที่ถูกต้องก็คือรบร้อยครั้งไม่มีแพ้ใช่ว่าจะชนะครบทุกร้อยครั้งคือถ้าศัตรูมันไม่ออกมาสู้เนี่ยผลก็คือเสมอครับไม่ได้ชนะใช่ไหมนะเวลาไปออกรบกันแม้จะรู้เขาก็เถอะหรือว่าไอ้นี่มันไม่ยอมบุกชัวร์ๆเนี่ยคือถ้ามันไม่บุกไม่คิดจะออกจากฐานมาสู้จริงอ่ะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับมีอยู่ในพวกสงครามประกอบสงครามเนี่ยคือปิดเมืองล้อมเมืองบางทีก็ประมาทไม่ได้ก็จะทุ่มสุดตัวปิดล้อมทุกด้านก็กองกำลังก็ต้องเยอะกว่าเขาจริงๆซึ่งถ้าเยอะกว่าจริงๆอีกฝั่งเขาก็คงยอมแล้วล่ะเขาไม่น่าเป็นหน้าด้านหรอกแต่ถ้าแบบกำลังแบบมากกว่าเขาไม่เยอะเนี่ยไม่พอที่จะล้อมเขาได้ทุกมุมทุกด้านอ่ะก็ชนะเขาไม่ได้หรอกก็แค่ไม่แพ้เท่านั้นเองเนี่ยมีสอนเพิ่มเลยนะนี่ก็ลิงนี่ดอกไม้นี่เชอร์รี่นี่ผีเสื้อนี่หมาขาดตัวไหนอีกปลาหมึกหมอยาต้องเขียนดีๆนะอย่าขาด
ตัวอักษรตัวสระบางตัวนะหมูป่าแล้วก็สองตัวหมูป่ากับหมูแล้วก็ง่ายดีแล้วก็งูตัวนี้เป็นงูจบเลือกมังกรเยอะเหมือนกันดีกว่าไปลุยต่อไปในเอาดิถ้าจะเน้นไวต้องตัวนี้ครับตัวอื่นไม่ได้จริงๆเจ็บลองแล้วแหละคือนอกจากจะทำแต้มเขียวได้ไม่เยอะแล้วก็นั่นแหละสำคัญที่สุดอ่ะคือทำให้เราแบบไม่สามารถปั๊มแต้มเขียวได้เยอะๆได้ถึงชนะมามันก็ไม่ดรอปให้ดรอปไม่ครบโอ้โหก็โอเคเลยก็ถือว่าทำๆไปตอนมีเยอะๆก็ไม่สะสมไว้ครับย่อยทิ้งหมดแต่ยังว่านะใครจะไปรู้ว่ามันจะใจดีให้ขนาดนี้แต่ก็ถือว่าถึกทนอยู่นะมันยืนชนได้ไงอย่าเป็นตัวฉลามอย่างเงี้ยใส่เกียร์ดีกว่านี้ก็ยังร่วงเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรสายว่องไวมันเบรกไม่อยู่มั้งมาจะใส่หลบสกิลใส่อะไรเยอะแยะขนาดไหนก็เถอะคือแนวหน้ายังไงมันก็โดนอัดเยอะไงถ้าไม่ถึกจริงๆก็ยังไงก็ร่วงชักทอว่ะนานเหลือเกินอ่ะแต่ละรอบมันนานเกินรอเบื่อชิ้นเดียวดูสิถึงขนาดต้องมาดูอีกรอบเลยมันนานไปบางทีก็หลุด5ดาวมาเลยอย่างเงี้ย4ดาวกับ5ดาวออกยากกว่าพอกันแหละแต่ตอนนี้เราอยากได้4ดาวไงเราก็เลยจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่มันแบบเหมือนจงใจไม่ออก4ดาวให้ทั้งที่จริงมันก็ออกยากกับพอกับ5ดาว2ดาวกับ3ดาวออกจนทุเรศเกินเลยอย่ารีบโจมตีไวเกินไปแนวหน้าก็หายไงเห็นไหมพอติดไอ้ตัวกระต่ายตัวเนี้ยมาไม่ได้คือถ้าแนวหน้ามันหมดก็โดนบุกตอนนี้จะสู้ยากเลยโอ้โห 98% ครับไม่ดรอปครับเห็นไหมล่ะเอาสิ2ครั้งนะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นจะ 98% มีโอกาส 2% ที่จะไม่ดรอปมันก็จัดให้เราได้ผมถึงบอกมันโกงแล้วจงใจแล้วคือถ้าไม่100%ยังไงก็มีโอกาสพลาดจงใจแล้ว2%อ่ะเหมือนอะไรอ่ะหยิบลูกแก้ว100ลูกมี2ลูกที่ผิดที่ทำให้คุณเจ็บอะไรเงี้ยที่จะพลาดมาแล้วเดี๋ยวอีกตาแล้วกันจะได้บทไปด้วยลูกแก้ว100ลูกหยิบทีละ2ลูกทั้งหมดหยิบเสร็จก็เอา2ลูกนั้นใส่เข้าไปใหม่ด้วยหยิบ3ครั้งก็ 2% เท่าเดิมแล้วมันหยิบเจอโอ้โหเวอร์ดูทีเปิดเรนเจอร์ไม่เห็นได้อย่างนี้เลยวะรู้เปอร์เซ็นต์เรนเจอร์มันตัวใหม่ๆมันน้อยกว่า2อีกวะโอ้ถ้าน้อยกว่า2นี่ทุเรศเลยนะผมว่ายังคิดเลยว่าถ้ามันจะยากยังไงก็น่าจะสัก 5% แต่เกมนี้เขาปิดเซิร์ฟของจีนไปแล้วใช่ไหมพวกที่จีนก็บังคับให้เปิดเลทไงแต่เกมญี่ปุ่นก็ไม่มีบังคับนะ
อย่างว่ากับการพนันประเทศเขาถูกกฎหมายเขาก็เลยจัดกันเต็มอะแต่รายได้จากตรงนั้นอะโอ้เหนียวจังเลยถูกพวกบ้าถูกสิถูกกฎหมายอะไม่เรียกว่าถูกกฎหมายก็เรียกว่ามีกฎหมายรับรองแม่คำพูดเยอะนะพลังธาตุไม้แปดดาวน้ำมอพลังธาตุไม้สายนี่เยอะนะครบอย่างตัวนี้เอาหนึ่งดาวเลยเหรออ๋อใช่ผมเปิดตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าน่าจะเต็มแล้วก็ทำเก็บไว้เลยแล้วกันเฮ้ยแต่พลังมัน140เนี่ยอาจจะเป็นตัวเก่าก็ได้ที่ตัวนี้ถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็ทำเป็นตัวพิเศษไปเลยก็ดีนะตัวพิเศษที่ว่าก็อาจจะเป็นแบบเก็บแต้มเขียวได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสักกี่สิบบอกไอ้นี่ก็ไม่ค่อยเยอะเลยนะได้แค่สิบเองโอเคเก็บบ้าก็ถือว่าคุ้มอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาฟาร์มต่อขาดอีก12ชิ้นนี่ไงเดี๋ยวอันนี้ครบแล้วอันนี้ทำแป๊บเดียวอันนี้แหละ12ชิ้น2ตัวใครที่เริ่มทำไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับมันน่าจะทันอยู่ถึงถ้าจะไม่ทันมันก็น่าจะใกล้เคียงตัวที่เหลือทำไงเอาไปย่อยครับได้ผลึกเยอะอยู่ไม่ได้กบเพิ่มว่ะเกือบเต็มพอดีเลย 95% ครับเอ้ย 95 แต้มบวกตัวนี้ไปก็รวมไปแล้วก็ใกล้ละไปบอกว่าจาก 98% เป็น 99% มันจะพลาดอีกไหม อาจจะไปกันอีกสักรอบแล้วกันดูซิจะพลาดไหมเป็นลบตัวที่เกินก่อนต้องแคร์ไหมกับตัวที่เกินมาก็ไม่ต้องครับย่อยไปได้เลยครับไม่น่าจะได้เอาไปใช้งานแล้วล่ะหรือจะทำอีกตัวไหมคือถ้าขยันก็ได้นะแต่ก็ต้องจ่ายเพชรเยอะเลยคือต้องแบบด่าน4 5 6ต้องเปิดเพิ่มวันละวันเปิดเพิ่มทุกวันอย่างนั้นน่ะทำตั้งแต่วันแรกอ่ะทันอยู่2ตัวแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเพิ่มเรทให้ขนาดนี้เอ๊ะมันจะดรอปค่อนข้างง่ายขนาดนี้ป่ะตาสุดท้ายครับไปดูคำขับแล้วกันดูซิแค่ตาเดียวจะมีพลาดไหมกับ99เปอร์อ่ะดูกันอีกรอบทีม4 99เปอร์ดูซิจะพลาดหรือไม่ตัว SP อ่ะได้จะดูเลเวลด้วยขึ้นค่อนข้างขึ้นค่อนข้างช้าครับแต่ 98% ได้เห็นแล้วนะว่ามันจงใจพลาดได้จงใจพลาดเลยล่ะใช้คำนี้เลยโอเคก็เท่ดีนะแม่มันได้ใช้ไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีถ้าเปิดไม่ได้ก็จะโคตรเกียดเลยแหละข้อเสียของมันนอกจากจะเดินช้าแล้วครับโจมตีก็ช้าครับโจมตีช้าก็ออกสกิลช้าตามไปด้วยจังหวะที่จะควรจะออกสกิลมันก็ต้องรอแต่ให้ไปเพิ่มตีไวก็ไม่เหมาะครับ
มันได้มีความจะเป็นขนาดนั้นครับตัวชนคือถ้าพวกของใส่ตีเพิ่มตีไวอะมันควรจะใส่ให้ตัวที่มันตีไวอยู่แล้วแล้วก็ตีไวเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะของเพิ่มตีไวมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไงฉะนั้นถ้ามันแบบค่าพลังมันเริ่มต้นมันน้อยอะมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มที่น้อยตามไปด้วยถ้ามันเพิ่มเป็นตัวเลขก็น่าสนอยู่โอ้ยทำไมรอบนี้กระตุกจังอะเฮ้ยโอ้เหนียวเว้ยเศร้ารอบนี้เฉยงี้ก็แย่สิโอ้ได้กันละโอเคครับดรอปไปจุครบแล้วครับก็ไปฟาร์มไปได้ผมทำเพิ่มดีกว่าอยากลงไปกินข้าวดูหนังมากกว่าเบื่อแล้วนกใหญ่รอบหน้าเมื่อไหร่วะถ้าอยู่ถึงตีสองนะช่วงอัพโหลดก็อาจจะเล่นต่ออีกนิดแล้วกันโอ้รอบเช้าก็นั่งยากหน่อยรอบบ่ายก็น่าจะไหวอยู่แต่ก็ถือว่ามันโผล่บ่อยก็ดีช่วงเย็นก็ไม่ได้อีกว่ะติดสงครามในคอนท่าโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันกับถ้าทำมาเยอะแล้วก็ทันอยู่แต่ถ้าจะเริ่มทำบนในวันนี้ยากไม่น่าจะถึง100ไม่น่าจะบวกครบแต่ก็เล่นเท่าที่ทำได้แล้วกันนะโอเคสวัสดีครับ